ภารกิจการฟื้นฟูประชากรวัวแดงในกลุ่มป่าถิ่นอาศัยธรรมชาติที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเขาน้ำพุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่มีการเลี้ยงวัวแดงเพื่อการศึกษาการค้นคว้าวิจัยเพื่อขยายพันธุ์ให้วัวแดงกลับคืนสู่ธรรมชาติในอดีตวัวแดงถูกลักลอบล่าจนสูญพันธุ์หายไปจากป่าสลักพระนานกว่า30ปีจนกระทั่งปีพ.ศ. 2517พบลูกวัวแดง1ตัวในป่าสลักพระเจ้าหน้าที่จึงได้นำมาอนุบาลรักษาจนรอดแข็งแรงก่อนจะนำไปผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์วัวแดงในสวนสัตว์ดุสิตเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเขาน้ำพุได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูประชากรวัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระที่สามารถปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติได้แล้ว5ครั้งจำนวน16ตัวมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557พร้อมทั้งได้ติดตามศึกษาวิจัยจนพบว่าปัจจุบันมีประชากรวัวแดงในผืนป่าสลักพระไม่ต่ำกว่า43ตัวเป็นคนที่ผูกพันอยู่กับสายงานอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสำรวจในพื้นที่ในป่าที่เขาเคยเป็นที่อยู่ของน้องวัวแดงเนี่ยก็ได้ข้อมูลที่น่าตกใจก็คือน้องวัวแดงหมดไปตั้งนานแล้วนะครับก็คือหมดไปมากกว่า30ปีสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่นั่นก็เป็นความรู้สึกตกใจแล้วก็เกิดความคิดต่อยอดว่าเราจะต้องส่งน้องวัวแดงที่เราเพาะเลี้ยงอยู่ที่เนี้ยซึ่งเรามีโอกาสได้มาแก้ไขปัญหาให้เขาแล้วเนี่ยก็อยากจะส่งเขากลับคืนสู่ป่าส่งเขากลับบ้านนั่นก็เป็นที่มานะครับแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ครับให้มันเป็นผลสัมฤทธิ์ให้ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ปล่อยไปแล้วน้องจะต้องดำรงชีวิตได้ปล่อยไปแล้วน้องจะต้องไม่ถูกล่าโดยมนุษย์เหมือนอย่างในอดีตที่เราเคยมีบทเรียนที่แสนแพงนะครับในอดีตการคืนวัวแดงกลับสู่ธรรมชาติในป่าสลักพระช่วยทำให้สัตว์ผู้ล่าอย่างเสือโคร่งที่ไม่เคยอาศัยอยู่ในผืนป่าแถบตะวันตกก็เริ่มยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาหลักฐานการบันทึกภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าพบเสือโคร่งในพื้นที่ป่าสลักพระ6ตัวพบว่ามีบางส่วนมาจากป่าห้วยขาแข้งสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในผืนป่าสลักพระที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นก็พยายามจะหาวิธีการหาช่องทางแล้วก็อยากจะให้น้องวัวแดงของเราที่นี่ครับที่เรามีอยู่ในศูนย์ของน้ำพุนะครับมีอยู่ในการเพาะเลี้ยงดูแลที่นี่แหละเราอยากจะส่งน้องวัวแดงกลุ่มที่เรามีอยู่ที่นี่นะครับแบ่งไปช่วยที่อื่นที่เคยมีวัวแดงแล้วก็สูญพันธุ์ไปอย่างเช่นที่แก่งกระจานอย่างเช่นที่กุยบุรีนะครับที่เคยมีน้องวัวแดงแล้วก็สูญพันธุ์ไปหรือที่อื่นๆนะครับซึ่งอาจจะต้องคิดต่อในอนาคตแล้วก็ไม่อยากจะให้แนวคิดเนี่ยครับมันหยุดอยู่ที่โครงการเขาที่เขาน้ำพุที่เมืองการที่เดียวอยากจะให้แนวคิดเนี่ยครับมันได้รับการสานต่อไม่ว่าวันนั้นผู้คนที่นี่ที่เขาน้ำพุอาจจะเกษียณไปแล้วแต่อย่างน้อยสิ่งที่ได้เริ่มต้นเอาไว้เนี่ยอยากจะให้มีคนในรุ่นต่อๆไปช่วยกันสานต่อเพื่อที่จะปกป้องน้องวัวแดงซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติเราเนี่ยให้อยู่แบบลบคำประสูญพันธุ์ออกไปจากประเทศไทยขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเขาน้ำพุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระก็ต้องสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนเปรียบเสมือนโซเชียลคอริดอร์ซึ่งมีมนุษย์เป็นผู้เชื่อมป่าเข้าด้วยกันโดยการทำหน้าที่อนุรักษ์และป้องกันโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลก่อสร้างทางเชื่อมสัตว์แบบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304กบินบุรีเขาปักธงชัยที่ต้องใช้งบประมาณมากถึง 3-4 พันล้านบาท